นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงปู่เทพโลกอุดรตำนานของหลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ยมีผู้กล่าวถึงเป็นหลายรูปหลายแบบวันนี้อาจารย์ยอดจะนำเอาเรื่องที่แม่มณีจันทร์ฮิรัญญปัญญาท่านได้บันทึกไว้ ว่าโยมพ่อของหลวงปู่พระครูเทพโลกอุดรมีนามว่าโกเมนโยมแม่มีชื่อว่าพิลาศท่านมีบุตรสองคนก็คือพระครูธรรมเทพโลกอุดรและก็น้องสาวชื่อทิพยติเกิดในอินเดียหลวงปู่ใหญ่ท่านเล่าว่าก่อนที่ท่านจะถือกำเนิดมีท่านพระเทพสันกันปรปยะซึ่งเป็นพระอาจารย์ของโยมพ่อได้เดินทางทุดง มาจากทางเขาพันสนปัจจุบันอยู่ในประเทศศรีลังกาท่านมาพักอยู่ที่บ้านของโยมพ่อทั้งโยมพ่อโยมแม่ของหลวงปู่ใหญ่เนี่ยท่านเป็นคนมีศีลมีธรรมท่านก็จัดทําพิธีไหว้ครูก็คือต้อนรับท่านพระเทพสันกันประยะในวันนั้นแล้วก็บังเอิญที่หน้าบ้านของโยมพ่อปรากฏว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมาจากสระน้ําเป็นดอกบัวสีแดง พระอาจารย์พูดขึ้นบอกว่าดอกบัวเนี่ยแสดงให้รู้ว่าจะมีผู้มีบุญญาธีการมาเกิดถ้าบวชจะได้เป็นพระอรหันต์พระอาจารย์ก็บอกกโยมพ่อของหลวงปู่ใหญ่เนี่ยให้จัดทําพิธีเตชวาคือการทําพิธีบวงสวงเทพพยายดาโดยพระอาจารย์จะเป็นผู้ทําพิธีให้เครื่องบวงสวงก็มีขันน้ำหนึ่งขันมะพร้าวผ่าซีกหนึ่งลูก จุดธูปสิบหกดอกแล้วท่านก็ได้ทำพิธีรวมธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเมื่อธาตุทั้งสี่รวมกันก็เป็นอากาศธาตุวันที่ท่านทำพิธีนั้นตรงกับวัน 95, ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าปีมะโรงซึ่งถือเป็นวันดีและเป็นวันที่หลวงปู่พระครูเทพโลกอุดรได้ถือกำเนิดขึ้นในวันนั้นเสร็จแล้วก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือดอกบัวที่อยู่ในสระนั้นได้บานขึ้นมา โยมพ่อของหลวงปู่ก็อุ้มเอาหลวงปู่ที่เพิ่งถือกำเนิดออกมาไปวางไว้ในดอกบัวทันใดนั้นดอกบัวก็พลันหุบลงแล้วห่อเอาตัวหลวงปู่เอาไว้โยมพ่อเห็นอย่างนั้นก็ตกใจกลัวว่าดอกบัวจะไม่ยอมบานออกเพื่อให้หลวงปู่ออกมาได้พระเทพสันกันปะยะก็เลยพูดกับโยมพ่อของหลวงปู่ว่าให้ทำพิธีเวทุตาคือการทำพิธีขอขมาดอกบัว โยมพ่อของน้องปู่ได้ยินอย่างนั้นก็จะแจงทําพิธีกรรมขอขมาขึ้นโดยได้นําเอาดอกดาวเรืองดอกกุหลาบดอกมะลิและของไหว้ตามประเพณีพร้อมกับทูบ16ดอกมาก้มกราบขอขมาดอกบัวแล้วก็กล่าวคําขอขมาว่าข้าพเจ้าได้ทําผิดพลาดหรือว่ากล่าวล่วงเกินสิ่งใดๆต่อท่านดอกบัวข้าพเจ้านั้นไม่มีเจตนาข้าพเจ้าขอขมาท่านด้วยเทิน ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะว่าเมื่อบุตรชายของข้าพเจ้าเติบโตข้าพเจ้าจะให้เขาบวชเรียนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปและข้าพเจ้าจะไม่ทำผิดต่อท่านอีกโปรดอภัยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินการขอขมาของโยมพ่อเป็นผลสําเร็จปรากฏว่าดอกบัวได้บานออกมาโยมพ่อขออุ้มหลวงปู่ออกมาจากดอกบัวหลวงปู่ใหญ่ท่านเล่าว่าพออายุได้ส8บปปี ดอกบัวที่อยู่ในสระน้าหน้าบ้านนั้นก็บานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะว่าครั้งนี้มีลำแสงไฟสว่างพวยพุ่งออกมาจากเกสรดอกบัวลำแสงนั้นพุ่งขึ้นมาเป็นหลายหลายดวงพร้อมกันความหมายที่ท่านดอกบัวบอกก็คือถึงเวลาแล้วที่โยมพ่อจะต้องให้หลวงปู่บัวเรียนโยมพ่อก็จัดเตรียมของบูชาดอกบัวเพื่อทำพิธีบอกกล่าว ว่าจะนำบุตรชายเข้าวิธีบวชเรียนแล้วตามที่กล่าวให้สัจจะเอาไว้เมื่อครั้งก่อนตอนนั้นโยมพ่อโยมแม่ของหลวงปู่ได้จัดเตรียมของบวชให้ก็มีผ้าขาวหนึ่งผืนผ้าจีวรที่ผู้เป็นแม่เป็นผู้ทอผ้าเองหนึ่งผืนมีดอกดาวเรืองดอกมะลิดอกกุหลาบผลไม้นมแพะหนึ่งแก้ว น้ำหนึ่งขันน้ำพึ่งหนึ่งขวดตั้งไว้อยู่ที่โต๊ะบูชาการบวชในครั้งนี้มีพระเทพกันสันประยะเป็นครูอุปชาของหลวงปู่หลวงปู่ท่านเล่าว่าตอนที่ท่านบวชนั้นได้บอกกล่าวกับดอกบัวว่าขอได้โปรดท่านดอกบัวเอ๋ยข้าพเจ้าจะขอลาท่านเพื่อบวชเรียนเพื่อที่จะสร้างบารมีและบำรุงพระพุทธศาสนา ขอให้ท่านดอกบัวโปรดเมตตาในตัวข้าพเจ้าด้วยเทินถ้าบุญวาสนาของข้าพเจ้ามีที่จะได้บวชรับใช้พระพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บวชอย่างไม่มีอุปสรรคอันใดเลยข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะวาจาและสัญญาว่าข้าพเจ้าจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจะไม่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเป็นอันขาด ข้าพเจ้าจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปขอจงได้โปรดอนุญ,ญาตให้ข้าพเจ้าได้บวชด,ด้วยเทินข้าพเจ้าจะทำตามคำสัตว์จริงทุกประการสาธุสาธุสาธุาธเมื่อหลวงปู่อธิษฐานเสร็จก็ได้บังเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นดอกบัวได้กลับหดลงไปเรื่อยเรื่อแล้วก็ปรากฏมีอัญ,ญมณีสีแดงผุดออกมาจากข้างในดอกบัว อัญมณีสีแดงนั้นก็คือพลอยสีแดงพุ่งออกมาตกอยู่ในมือของหลวงปู่ตอนที่หลวงปู่บวชเรียนใหม่ๆท่านเล่าว่าก็ตื่นเต้นอยู่ครูอุปชาของท่านสอนวิชาต่างๆให้พาเดินธุดงสอนธรรมะสอนวิธีการเดินธุดงถ่ายทอดวิชาให้จนหมดแล้วแล้วก็ดูว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้แล้วท่านก็ให้หลวงปู่ไปศึกษาธรรมต่อที่ประเทศที่เบตอีก เพราะว่าที่ทีเบตนั้นเป็นแหล่งศึกษาธรรมชั้นยอดเป็นนิกายมหายานซึ่งผู้ที่มาปฏิบัติจะต้องเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยเป็นอย่างมากตอนนั้นหลวงปู่อายุได้23ปีมีพระสหายที่สนิทสนมกันมากก็คือท่านพระนามตะแล้วก็หลวงปู่ก็ได้มาพบกับพระเทพยโสณนะซึ่งเป็นพระสหายเก่าของท่านพระเทพยโสนะ ท่านก็ได้มาศึกษาธรรมที่ประเทศทิเบตแล้วก็จะต้องไปเผยแผ่ธรรมต่อไปเหมือนกันหลวงปู่อยู่ศึกษาธรรมะที่ทิเบตหลายปีเรียนจนธรรมะนั้นได้เข้าไปถึงจิตวิญญาณจิตสามารถรับรู้ได้เองในเรื่องของพลังและอิทธิฤทธิ์จนเป็นที่เรื่องลือกันในหมู่พระที่เรียนธรรมด้วยกันทุกรูปจึงเรียกหลวงปู่ว่าพระเทพมุนียะซึ่งหมายถึงนามแห่งรูปธรรม หลังจากที่เรียนจบแล้วต่างก็แยกย้ายก,กันกลับถิ่นฐานเดิมเมื่อต่างคนต่างได้วิชามาแล้วมีพระธรรมอยู่ในจิตวิญญาณแล้วพระอาจารย์ก็คือท่านพระเทพสันกันปะยะได้ทําการคัดเลือกให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาตามทวีปต่างๆโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มละห้ารูปเพราะว่าที่ไปเรียนวิชากันมามีทั้งหมดสิบรูปในสิบรูปนี้มีพระสหายที่สนิทของหลวงปู่ด้วยคือพระานามตะ ท่านพระอาจารย์เป็นผู้คัดเลือกเองว่ารูปไหนควรจะไปทางทิศใดท่านได้ทำพิธีคัดเลือกประมาณตีหนึ่งตอนสวดมนต์ทำวัดตามปกติแล้วก็จะเข้ากรรมฐานต่อช่วงที่เข้ากรรมฐานนั้นพระอาจารย์จะเป็นคนคัดเลือกโดยท่านจะประกาศชื่อของแต่ละรูปซึ่งแบ,แบ่งออกเป็นสองสายเพื่อที่จะได้เดินทางแยกย้ายกันไปเผยแพ่ในคณะของหลวงปู่นั้นก็มีห้ารูปแต่ว่าไม่มีพระสหาย คนสนิทของหลวงปู่รวมอยู่ในคณะด้วยนั่นก็คือท่านพระนามตะในคณะของหลวงปู่ที่จะต้องออกทำการเผยแผ่มีชื่อดังนี้หนึ่งพระเทพมุนียะหรือว่าหลวงปู่ใหญ่หรือว่าหลวงปู่ใหญ่พระครูเทพโลกอุดรน,นามเดิมของท่านคือพระครูธรรมโลกอุดร เพราะว่าตอนบวชท่านได้ฉายานามนี้สองพระเทพยะโสนะสามพระเทพศรีอุตรสี่พระเทพพิริยพานีห้าพระเทพธรรมภูริคณะของหลวงปู่เลือกที่จะเดินทางมายังประเทศสยามซึ่งหมายถึงประเทศไทยการเดินทางต้องรอนแรมมาตามป่าเขาเพราะว่าเป็นป่าทึบมากสัตว์ป่าก็เยอะเป็นป่าที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ การเดินทางมาเผยแผ่ธรรมะนี้ระหว่างการเดินทางมีอุปสรรคมากมายโดนผีหลอกบ้างโดนพรางตาบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งหาแหล่งน้ำไม่เจอตอนแรกคณะของหลวงปู่ทุกรูปก็ไม่ได้คิดอะไรเดินหาจนเหนื่อยได้ยินเสียงน้ำไหลอย,อยู่ใกล้ๆแต่ก็หาลำน้ำไม่พบสักทีเล่นเอาเหนื่อยไม่อยากจะเดินหาแล้วก็เลยหยุดนั่งหลับตาดูว่าเสียงน้ำนี่จะดังมาจากทางไหน พอนั่งหลับตาสักพักก็เห็นลํำน้ำไม่อยู่ไกลจากตัวเราที่มองไม่เห็นก็เพราะว่าไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวขอเจ้าป่าเจ้าเขาจึงได้จัดแจงกันทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขานึกถึงครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยเหลือปรากฏว่าน้ำก็ผุดมาให้เห็นในทันทีน้ำใสสะอาดมากได้ดื่มได้ชำระร่างกายกันจนเรียบร้อย ก็พากันปักหลดเพื่อจะปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาช่วยเหลือพวกเขาที่อยู่ในบริเวณนั้นหนึ่งคืนรุ่งเช้าก็พากันเดินทางต่อจนในที่สุดคณะของหลวงปู่ก็เดินทางมาถึงประเทศสยามถึงเขตประเทศสยามแล้วท่านก็ทำพิธีขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาให้ท่านได้ครุ้มครองคณะของหลวงปู่ให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นตามถ้ำตามต้นไม้หรือว่าพื้นดิน เมื่อทําพิธีขอขมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็สะดวกขึ้นมากไม่ทุลักทุเลเหมือนกระทางที่ผ่านผ่านมาคณะของหลวงปู่ก็เดินทางมาเรื่อยเรื่อยจนเห็นต้นโพขนาดใหญ่ต้นหนึ่งอยู่กลางป่าหลวงปู่และคณะก็ตกลงกันว่าจะพักที่ใต้ต้นโพนี้ทุกคนพักกันหายเหนื่อยแล้วพระเทพยโสนะท่านก็ได้พูดเป็นเชิงปรึกษาว่าเราควรที่จะแยกย้ายกันไปแต่ละแห่งตามทิศที่ พวกเราปรารถนาเพื่อจะได้เผยแผ่ธรรมะได้หลายหลายแห่งทุกรูปต่างก็เห็นดีด้วยก็เตรียมตัวแยกย้ายกันไปตามภาคต่างๆส่วนหลวงปู่เองขอเลือกมาทางภาคอีสานเมื่อเลือกที่จะมาภาคอีสานแล้วท่านก็เดินทางรอนแรมมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมืองลบบุรีเมื่อมาถึงเมืองลบบุรีท่านได้จำมันสาอยู่ที่วัดพรหมรังสีสมัยนั้นเมืองลบบุรียังเป็นป่าอยู่ แล้วก็วัดพรหมรังสียังเป็นป่ารกร้างมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งหลวงปู่ได้พักอยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่ที่เมืองลบบุรีไม่นานก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเมืองชัยภูมิแต่ก่อนเมืองชัยภูมิยังอยู่ในเขตเมืองเลยในอดีตตรงที่เป็นถ้ำบัวแดงอยู่ทุกวันนี้แต่ก่อนเขาแถบนี้ยาวมากมีอนาเขตติดต่อกันหลายจังหวัดในคราวแรกหลวงปู่เดินผ่านเขาลูกนี้ไปแล้ว แต่ไปไปมามาก็เดินวนกลับมาที่เขาลูกนี้อีกจนได้พบกับคณะของหลวงปู่ครบทั้งห้ารูปที่เขาวัวแดงนี้ซึ่งจะถือว่าเป็นการบังเอิญก็ใช่ทุกคนต่างแปลกใจเหมือนกันหมดจึงพากันสำรวจเขาวัวแดงลูกนี้พบว่ามีถ้ำเยอะมากก็เลยตกลงกันว่าจะเอาเขาวัวแดงนี่แหละเป็นจุดเผยแผ่ธรรมะหลวงปู่ท่านเล่าว่าท่านเดินทางมาถึงประเทศสยาม จนได้มาอยู่ที่ขาบัวแดงก็คือถ้ำบัวแดงในปัจจุบันนี้เมื่อปีพศออ21865ท่านได้พูดขึ้นกับคณะของท่านว่าในเมื่อเราได้มารวมกันณนะที่นี้แล้วและที่นี่ก็มีถ้ำมากมายเหลือเกินพวกเราจงเอาที่นี่แหละเป็นที่เผยแผ่ธรรม,มะจะดีที่สุดสิ้นเสียงหลวงปู่ก็ได้มีเสียงบรรดาผู้คนและสร,รพสัตท,ทั้งหลาย ตลอดจนรุกเทวดาเมืองบางบทไปถึงนางไม้เจ้าป่าเจ้าเขามาคอยต้อนรับเป็นอย่างดีเทวดาทําการอัญเชิญนิมนต์นิมนต์ให้พระเทพยโสนะขึ้นบําเพญอยู่ที่ถ้าแสงจันทร์ส่วนหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรน,นี่ท่านเทวดาได้นิมนต์เชิญขึ้นบําเพนอยู่ที่ถ้าสะอาดพระเทพศรีอุตระท่านนิมนต์ขึ้นบําเพญอยู่ที่ถ้าประทุนและถ้าน้ํา แต่ส่วนมากมักจะชอบอยู่ที่ถ้ำน้ำพระเทพปิริยะพานีท่านนิมนต์เชิญขึ้นบำเพ็ญที่ถ้ำเจ็ดห้องส่วนพระเทพธรรมภูริท่านนิมนต์เชิญขึ้นบำเพ็ญที่ถ้ำสะดือเป็นอันว่าคณะของหลวงปู่ใหญ่ก็ได้ไปบำเพ็ญตามถ้ำต่างๆตามที่เทวดาได้นิมนต์เชิญที่นี้ทุกคนคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าหลวงปู่พระครูเทพโลกอุดรน,นั้นมีนามว่าพระเทพมุนิยะ มาแต่เดิมนามเดิมของหลวงปู่ใหญ่นั้นในหมู่เพื่อนของท่านมักจะชอบเรียกกันว่าพระครูธรรมเทพโลกอุดรคําว่าโลกอุดรหรือว่าโลกอุตระโลกกุตระเนี่ยมีความหมายคือโลกแห่งการหลุดพ้นนะหรือบางคนจะเรียกว่าความเหนือโลกนั่นเองหลวงปู่ท่านยังเล่าต่อไปอีกว่าประมาณหลังเที่ยงคืนทุกวันคณะของหลวงปู่จะนัดพบกันที่ถ้ำสะอาด เพื่อแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันเวลาสนทนาธรรมหลวงปู่ใหญ่นจะเขี้ยวหมากไปด้วยมือก็จะถือลูกแก้วเล่นไปด้วยลูกแก้วของหลวงปู่นั้นสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกคนที่เคยได้ลูกแก้วหลวงปู่ไปจะเปลี่ยนสีบางคนเป็นสีขาวใสสะอาดบางคนเป็นสีฟ้าสีเขียวมรกตสวยงามมากหลวงปู่ใหญ่และคณะมักจะสนทนาธรรมกัน จนถึงตีสามหลวงปู่ใหญ่ท่านได้พูดถึงพระเทพธรรมภูริว่าท่านชอบนั่งหลับตาเวลาสนทนากันท่านจะเป็นคนเยือกเย็นทำตัวสบายสบายเวลาท่านพระเทพยะโสณะถามอะไรท่านก็จะหลับตาตอบไปยิ้มไปพระเทพธรรมภูริเก่งหลายเรื่องมีอิทธิฤทธิ์มากชอบเอากล้วยน้ำว้าติดไม้ติดมือมาฝากเป็นประจำสำหรับพระเทพศรีอุตระ ท่านมีอภิญญามีใจเป็นธรรมมีคุณธรรมพระจําใจพระเทพศรีพิริยะญาณีท่านมีของศักดิ์สิทธิ์มีอิิฤทธิ์หลายอย่างพระเทพแต่ละองค์นี่ต่างก็มีของดีและมีอิิฤทธิ์ทุกรูปนะหลวงปู่มีเมตตาต่อลูกศิษย์มากท่านได้เผยความในใจของท่านว่าอยากให้ลูกศิษย์ทุกๆคนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมอยากให้ลูกศิษย์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังแล้วก็สําเร็จทุกๆคน อยากให้ลูกศิษย์รู้ถึงกฎแห่งกรรมจะได้ตั้งใจบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าอยากให้ลูกศิษย์ทุกทคนช่วยเผยแผ่ธรรมะออกไปให้กว้างไกลที่สุดเพื่อพระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกท่านผู้เสมอว่าเพื่อพุทธศาสนิกชนชาวสยามและเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วท่านยอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะทําการทุกอย่างที่จะเผยแผ่พระธรรมให้มากที่สุด เพราะท่านอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีชีวิตอันเป็นความสุขกายสุขใจและดําเนินชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขครับนั่นก็คือเสี้ยวหนึ่งของเรื่องราวของพระครูเทพโลกอุดรน,นะครับที่ผู้คนรู้จักกันดีแล้วก็ให้ความเคารพบ,บูชาท่านกันอย่างสุดซึ้ง วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปสู่สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พำนักของท่านผู้เป็นอมะตะอยู่เหนือโลกเหนือธรรมแล้วก็เป็นกรุกสมบัติคนโบราณมีวิญญาณมีฤทธิ์สถิตร,รักษาอยู่ที่นั่นครับนั่นก็คือถ้ำบัวแดงครับถ้ำบัวแดงเป็นชื่อของสถานที่อาถรรพ์แล้วก็มีความลึกลับอัศจรรย์ ทรงอำนาจความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากมีพื้นฐานมาจากเรื่องเล่าติดต่อกันมาประดุษโซ่ที่ไม่มีปลายได้แพร่ขยายออกไปทั่วทุกภาคนับเป็นคำเล่าลือที่มีอิทธิพลทางใจอยู่ไม่น้อยเลยนอกจากนั้นถ้ำบัวแดงยังเป็นสถานที่ที่เรื่องลือกันว่าเป็นที่พำนักพักอาศัยของพระภิกษุผู้ทรงจิตในธรรมยิ่งในอิทธิธิษปฏิหารสูงส่งในบาร,รมีอย่างไร้เปรียบปานมีชีวิตอยู่เหนือโลกเหนือธรรม ดำรงอายุการมาถึงบัดนี้นานเป็นพันปีแล้วมีผู้ประกาศตนเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายในทุกภูมิภาคของประเทศสมัยปัจจุบันซึ่งมีทั้งพระภิกษุผู้เลื่องลือนำสัมมณเนนนอเนื้อพระอาหารหันต์และอุบาสกอุบาสิกาชายหญิงท่านเหล่านั้นต่างก็อ้างพยานหลักฐานยืนยันว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ของตนยังคงดำรงขันมีชีวิตจิตวิญญ,ญาณ สามารถมาช่วยโปรดสั่งสอนศีลธรรมแล้วก็แนะแนวทางปฏิบัติแกต่ตนได้ทุกเมื่อเชื่อวันและเมื่อถึงการที่ท่านจะโปรดมาแนะนำสั่งสอนก็เป็นการสัมผัสพ,พบเจอกันเฉพาะาระหว่างผู้เป็นศิษย์กับผู้เป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีวาสนาบรารมีเกื้อหนุนต่อกันยากที่จะผ่านพบได้โดยง่ายพระภิกษุผู้ทรงจิตอิทธิริษปฏิหารมีอายุกว่าพันปี ต้นกำเนิดเรื่องราวที่เล่าขานกันอย่างสุดอัศจรรย์นี้เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางทุกระดับชนชั้นในานามพระครูเทพโลกอุดรครับหรือว่าพระครูโลกอุดรสำหรับถ้ำบัวแดงวิเวกสถานที่แฝงไว้ได้วยความลี้ลับอัศจรรย์ที่กล่าวกันว่าเป็นที่ที่พระครูเทพโลกอุดรอ,อยู่นั่นก็เช่นกันมีความลึกลับซับซ้อนไม่แพ้ตัวตนของท่านได้มีการกล่าวอ้างถึงว่าที่เรียกกันว่าถ้ำบัวแดง เป็นสถานธรรมของพระครูเทพโลกอุดรน,นั้นมีการกล่าวอ้างว่ามีอยู่ถึงสามแห่งด้วยกันแห่งแรกก็คือที่ภูเขาควายเทือกเขาสูงชันเป็นป่าดงพงหนาอยู่ในประเทศลาวเทือกเขาที่กว้างใหญ่มากมีคูหาถ้ำนับร้อยมีภัยอันตรายนานาสารพัดจากสัตว์ร้ายไข้ป่าอาถันพ์มนต์ดำตลอดถึงพูดผีปีศาจ มีครูบาอาจารย์กรรมฐานหลายท่านต่างยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงแม้แต่พระอาจารย์ใหญ่อย่างเช่นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านก็เคยไปแล้วก็เคยพบเจอมาแล้วจากบทบันทึกของอาจารย์ดำรงผู้ระยะผู้มีจิตรู้เป็นที่อัศจรรย์ได้ยืนยันไว้ยอย่างชัดเจนว่าถ้ำบัวแดงนั้นมีจริง เพราะว่าเป็นชื่อถ้ำที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีข้อมูลความจริงพอสรุปได้หนึ่งจากเอกสารกล่าวยืนยันในประวัติของหลวงปู่กงมาจิระปุญโยแห่งวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร 2. จากข้อวัดปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งเดินทุดงเพื่อฝึกฝนอบรมจิตของท่านเจ้าคุณพระยานวิริยาจารย์หรือว่าพระจาจาร์วิริยังสรินทโร วัดธรรมมงคลสุขุมวิทร้อยหนึ่งพระขนงกรุงเทพสาจากท่านที่เคารพนับถือผู้หนึ่งซึ่งท่านเคยเดินทางไปสำรวจน้ำมันใต้ดินซึ่งจะต้องบุกป่าฝ่าดงแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากได้ยืนยันพบหลักฐานความจริงโดยเฉพาะถ้ำบัวแดงอันมีวัตถุโบราณอยู่ในถ้ำแห่งนี้ แล้วก็สี่จากหลักฐานการสำรวจโบราณวัตถุของกรมศริลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2502จากหลักฐานในประการต่างๆดังกล่าวระบุชัดเจนว่าถ้ำวัวแดงมีอยู่จริงบนภูเขาลูกหนึ่งที่บ้านเฉลียงโคกอำเภอคอนบุรีจังหวัดน,นครราชสีมาเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องราวเล่าสืบมาหลายกระแสเช่นวันดีคืนดีจะได้ยินเสียงดนตรีปีชวา ขับกล่อมอย่างไพเราะจับใจบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียงหยหวนอย่างน่าเวทนาบางครั้งก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันในระยะไกลลักษณะคล้ายๆมีงานทําบุญอย่างใดอย่างหนึง่งแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเฉลียงโคกเล่าให้ฟังก็คือที่เขาวัวแดงเนี่ยเคยมีเรือสำเภาขนาดใหญ่มาล่มทับถมอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้และได้มีทรัพย์สมบัติมีค่ามหาศาลถูกทับถมจมอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ด้วย นอกจากสมบัติต่างๆแล้วบริเวณดังกล่าวยังได้เป็นสุสานของผู้คนครอบครัวหนึ่งบริวารจํานวนหนึ่งเมื่อครั้งสัมพาวล่มจนเป็นเหตุของความอัศจรรย์มากมายเพราะวิญญาณเหล่านั้นหวงแหนสมบัติเงินทองของตนวิญญาณเจ้าของทรัพย์สมบัติได้มาตายลงพร้อมๆกับครอบครัวมีเรื่องเล่าว,ว่ามีวิญญาณพ่อแม่ลูกชายลูกสาวลูกเขยลูกสะพ้ยต่างก็แยกย้ายกันไปรักษากันตามทิศ พ่อแม่นี่เฝ้าสมบัติอยู่ในทิศตะวันออกลูกสาวกับลูกเขยนี่เฝ้าสมบัติอยู่ทิศตะวันตกลูกชายลูกสะพ้ยเฝ้าสมบัติอยู่ในทิศใต้เหล่าบริวารเฝ้าสมบัติอยู่ในทิศเหนือคือเป็นทิศทางด้านหลังถ้ำบัวแดงปรากฏว่าวิญญาณเหล่านี้ได้สร้างเหตุการณ์ชนิดขนพองสยองกล้าวมานับเป็นพันปีชาวบ้านได้เล่าลือว่าถ้ำบัวแดงต่อมาภายหลังได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ และมีพระภิกษุผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาอยู่จำพรรษาตลอดเวลาหากมีพระภิกษุผู้ไม่สำรวมในศีลไม่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยก็ไม่สามารถจะอยู่ได้จะมาหลอกหลอนหรือว่าทำร้ายให้ได้เจ็บป่วยล้มตายไปก็มีพระภิกษุผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์บางรายถึงกับเป็นบ้าด้วยอำนาจของจิตวิญ,ญญาณที่เฝ้าถ้ำวัวแดงสำหรับพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์มีปฏิปทางดงามจเจริญกรรมฐานภาวนา จะอยู่ได้อย่างสบายอุดมสมบูรณ์ดีทุกประการอย่างไรก็ตามพระธุดงค์ที่ผ่านมาจะทำสมาธิภาวนาในที่แห่งนี้ส่วนมากจะอยู่ได้สิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนก็จะจากไปด้วยเหตุของความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำบัวแดงซึ่งมีวิญญาณผู้เฝ้ารักษาอยู่นี้เองก็ทำให้ถ้ำและบริเวณนี้ยังคงสภาพความน่าสะพรึงกลัวอยู่ตลอดเวลา ตามหลักฐานยังได้ระบุอีกว่าภายในบริเวณถ้ำวัวแดงแห่งนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถึงสองบ่อด้วยกันบริเวณเนินเขาบัวแดงด้านทิศตะวันออกจะมีบ่อน้ำทิพย์อยู่บ่อหนึง่งน้ำในบ่อนั้นจะดื่มกินได้อย่างสนิทเมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะดูเหมือนมีพะละกําลังขึ้นมาอย่างน่าอาศัศจรรย์บ่อน้ําทิพย์แห่งนี้จะมีวิญญาณของพ่อแม่เจ้าของสถานที่เฝ้าดูแลอยู่ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมีอีกบ่อหนึง่ง ระหว่างปากบ่อจะเป็นลักษณะคล้ายรังพึ่งเป็นรูรูขนาดถังน้ำใหญ่ลอดได้และภายในบ่อจะมีน้ำขังอยู่เต็มเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำทิพย์ที่สองนี้เล่ากันมาว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านเฉลียงโคกได้จัดงานบุญบวชพรามกันขึ้นก็ได้อาศัยภูเขาวัวแดงที่มีลานหินกว้างขวาง,วางแห่งนี้เป็นที่บาเพ็ญธรรม ก่อนจะค้นพบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สองนี้มีญาติโยมกำลังนั่งรวมกันนับร้อยคนเพื่อฟังธรรมจากพระสงฆ์ขณะนั่งฟังธรรมอยู่เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นคือมีงูจำนวนแปดตัวลอดเลื้อยจากโพรงใต้ดินอ่าซึ่งเป็นโพรงหินต่างก็เลื้อยไปทางทิศตะวันตกโดยไม่สนใจกับผู้คนที่นั่งอยู่งูทั้งหมดนี้มีสีสันสวยงามเหมือนรุ้งกินน้ำดูไม่ออกว่าเป็นงูชนิดไหนแล้วก็มีพิษหรือเปล่า หลายคนกลัวอีกหลายคนกล้าแล้วก็ชวนกันติดตามดูงูเหล่านั้นก็เลื้อยไปห่างๆจากนั้นก็หลายหายไปตรงบริเวณบ่อน้ำทิพซึ่งครั้งหนึ่งมีต้นไม้เช่นไผ่ป่าต้นสาบเสือขึ้นเต็มดูไม่ออกว่าเป็นบ่อน้ำต่อเมื่อถังบริเวณนั้นออกก็พบว่าบริเวณที่งูทั้ง8ดตัวเลื้อยหายไปแท้จริงมีบ่อน้ำจืดน้ำดื่มที่มีรสจืดสนิท เมื roommate, paint, kind of ่อมีผู onun, ้นําไปล้างหน้าไปรูปตัวไปดื่มก็ทําให้รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดจึงถือว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณถ้าบัวแดงอีกบ่อหนึ่งครับสําหรับร่องรอยที่คนโบราณในอดีตได้ทิ้งไว้นถ้าบัวแดงได้แสดงชัดว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นที่ประสิษฐ์ประสาทวิชาอาคมทั้งหลายของอาจารย์ที่มอบให้แก่ศิษย์และในอดีตก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจาพวกเสือด้วย จากคำบอกเล่าที่เชื่อกันว่าเป็นความจริงของหลวงปู่กงมาจิระปุญโยซึ่งท่านเป็นพระนักปฏิบัติและเป็นคำพูดที่ท่านทั้งหลายน่าจะเชื่อถือกันมากกว่าคำเล่าลืออื่นๆหลวงปู่กงมาและอาจารย์วิริยังผู้เป็นสิทธิ์ติดตามได้เคยมาพักอยู่ที่ถ้ำบัวแดงนี้ประมาณปีพศ .2484 ก่อนที่กรมศิลปากรจะไปสำรวจพบในปี2502นานถึง18ปี กล่าวคือปีนั้นคือปีพอสอศส4 8 4หลวงปู่กงมาท่านได้ปรารภถึงท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งขณะนั้นได้กลับจากเชียงใหม่มาอยู่ที่บ้านตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนอครที่เป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์กงมาเองแล้วท่านก็เลยชวนพระวิริยังสรินทโรซึ่งได้อุปสมบทมาตั้งแต่พอสอศส4 8 3ออกทุดงเดินทางไปเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มั่น เริ่มทุดงออกจากวัดทรายงามเดินทางไปอำเภอมะขามอำเภอปูองน้ำร้อนหมดเขตประเทศไทยแล้วข้ามไปขเขมรแล้วก็เดินทางต่อไปยังบ่อไพลินไปยังพระตะบ,บองไปจังหวัดมงคลบุรีศรีโสพลสุดเขตประเทศขเขมรแล้วเข้าสู่ประเทศไทยที่อารัญญประเทศแล้วไปพักกันที่บ้านหนองแวงจากนั้นก็เดินทางต่อไปถึงบ้านตาโตนข้ามภูเขาใหญ่เดินทางอีกหนึ่งวัน ผ่านบ้านกุดโบสถ์ถึงถ้ำบัวแดงซึ่งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอสะจังหวัดน,นครราชสีมาณที่ถ้ำบัวแดงซึ่งเป็นเทือกเขาระหว่างเขาใหญ่ติดกันเป็นเขตกั้นระหว่างเขตไทยกับขเขมรเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยรอบถ้ำเป็นป่าทึบจึงปรากฏว่ามีสัตว์ร้ายคือเสือชุกชุมมากตั้งแต่โบราณมาถือว่าถ้ำนี้เป็นที่ประสิธิ์ประสาทวิชาอาคม คือผู้ที่เป็นอาจารย์จะต้องพาลูกศิษย์มาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นการทดลองความมั่นคงแน่วแน่ปรากฏตามคนแก่โบราณเล่าบอกว่าบางคนที่มาฝึกเรียนวิชาอาคมก็ตายไปเสียเป็นจำนวนมากโดยสาเหตุที่ถูกสัตว์ร,ร้ายกินบ้างถูกไข้ป่ามาลาเรียเล่นงานเอาเสียบ้างแม้ขณะที่ท่านอาจารย์คงมาไปอยู่นั่นก็ยังปรากฏเป็นสถานที่น่ากลัวอยู่เพราะว่าพวกเสือโคร่งชุมมาก มันจะเดินสวนกันไปสวนกันมาอยู่ในบริเวณนั้นเสมอเช้าวันหนึ่งท่านพระอาจารย์กงมาและพระบิริยังพากันออกเดินไปบินสบัดก็ได้มีเสือโคร่งสามตัวเดินสวนผ่านมาครั้งแรกดูเป็นที่หน้าหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งแต่พอเดินไปเจอกันแทบทุกวันก็ทําให้ความหวาดเสียวนี่หายไปอพอร,รู้ว่ามันไม่ทําอะไรแล้วท่านอาจารย์กงมาจึงให้พระบิริยังไปอยู่ในถ้ำวัวแดงเพียงรูปเดียวเสียเลยซึ่งถ้ำนั้น ไม่ใหญ่นักแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปอยู่ภายในถ้ำมีเขาสลักหินเป็นรูปบัวแล้วก็มีกษัตริย์พร้อมด้วยพระมเหสีนั่งอยู่บนนั้นในถ้ำบัวแดงนี้บางวันจะมีแต่เสียงไม่มีตัวมีเสียงต่างๆกันบางครั้งก็มีเสียงเป็นเสียงคนขู่ตะคอกให้หนีไปบางครั้งก็มีเสียงเหมือนพิีพงนผาดลาตะโพนบางครั้งก็มีเหมือนเสียงโหยหวนประดุดพวกเปรต ต้องทำจิตใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่จึงจะไม่เกิดความหวาดเสียวขึ้นถ้าจิตไม่แน่วแน่แล้วจะเกิดความกลัวถึงขนาดเป็นบ้าเพราะว่ามีพระมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นบ้าไปหลายรูปแล้วเมื่อท่านอาจารย์กงมาได้พักอยู่ณที่นี่นานพอสมควรแล้วท่านก็รีบพากันเดินทางไปยังจังหวัดสกนลนครโดยเดินลัดดงพญาเย็น ตัดออกทางรถไฟเดินทุดงไปจนถึงโคราชแล้วเลยไปยังขอนแก่นอุดรธานีจนกระทั่งถึงจังหวัดสกลนครการทุดงด้วยเท้าจากจังหวัดจันทบุรีขวาจะถึงสกลนครกินเวลาเข้าไปทั้งสามเดือนถึงจะถึงสำหรับงานสํารวจของกรมศิลปากรเมื่อพศ2 5 0 2นั้นมีหลักฐานระบุถ้ำบัวแดงมีอยู่ที่เขาบัวแดงห่างหมู่บ้านเฉลียงโคกบ้านเฉลียงโคกในเดิมเขาเรียกเฉลียงลาว ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ600เมตรแล้วก็ห่างจากที่วา่าอ่าว่ากาอําเภอคอนบุรีประมาณ13กิโลเมตรเศษมีถนนเพิ่งจะกรุยใหม่ไปถึงหน้าถ้ำปากถ้ำก็แลดูคล้ายกับเป็นหินก้อนใหญ่วางพาดไว้อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ10บเมตรเศษลึกจากปากถ้ำเข้าไปราวสาเมตรมีรูปภาพจำหลักไว้ที่หน้าผาหินทำเป็นรูปพระอิศวรทรงตรีศูนย์อุ้มนางปรารปตี ประทับบนหลังโคอุสุภราชมีเทพบริวารถือพัดสองตนยืนประนมมือสามตนเบื้องหน้าโคอุสุภราชทำเป็นรูปเรือสีนั่งสองตนทำท่าทางเมืออย่างลอยอยู่ในอากาศาวิมือการแกะสลักงดงามสังเกตลักษณะผ้านุ่งของพระอิศวรกับนางปรวรตีคล้ายกับรูปสตรีที่พบที่ปราสาทหินบ้านถนนหักเข้าใจว่าจะมีอายุรุ่นเดียวกัน คือตกราวพุทธศตวตรรษที่16ข้างหน้าเขาวัวแดงเป็นทุ่งนาราบกว้างใหญ่ลักษณะภูมิประเทศตามที่สังเกตเข้าใจว่าครั้งโบราณอาจจะเคยเป็นลำน้ำใหญ่เมื่อถนนหนทางที่จะผ่านก็ไปยังถ้ำวัวแดงเสร็จเรียบร้อยสะดวกแก่การทัศนาจรแล้วความงามของรูปสลักเหล่านี้คงจะจูงใจคนไปเที่ยวเตร่มากขึ้นตามลำดับอาจจะมีผู้อุตริสุกสนไปขีดเขียนขูดแค่ให้เกิดเสียหายก็ได้ การรักษาก็เห็นจะต้องคิดทำเป็นแผ่นลูกรงเหล็กกั้นปิดไม่ให้เข้าไปใกล้ชิดรูปจำหลักได้อํเาเภอคอนบุรีอยู่หา่างจากอํเาเภอโชคชัยประมาณ25กิโลเมตรและไกลจากยยเมืองนครราชสีมาราว50กิโลเมตรที่ว่าการอํเราเภอตั้งอยู่ริมลำน้ำแสะเมื่อครั้งยังเป็นกิ่งอํเาเภอก็มีชื่อเรียกตามลำน้ำในเขตอํเาเภอนี้มีโบราณสถานอีกหลายแห่งแต่ต้องไปตรวจสอบในฤด,ดูแล้งถึงจะเข้าสถานที่นั้นได้ ในปีพศ2521คณะสำรวจชุดที่3ได้นำหมู่คณะออกสำรวจน้ำมันใต้ดินในเขตจังหวัดภาคอีสานแต่การสำรวจคราวนี้กลับไปพบถ้าบัวแดงที่ยังทรงสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านเฉลียงโคกหรือว่าเฉลียงลาวการพบถ้าศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ตัวอะไรพบแล้วก็ผ่านเลยไปเพราะว่าจุดประสงค์นั้นของเขาก็คือน้ำมันดิบใต้พื้นโลก ครั้นเมื่อวันที่28เมกราคม2524ท่านผู้ให้ความสว่างแก่เรื่องนี้ก็แล้วก็มิสเตอร์ไฮชาวต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจเจาะน้ำมันได้ไปสำรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเยี่ยมท้ำบัวแดงก็ต้องตกใจและสลดจใจอย่างยิ่งเมื่อพบว่ารูปสลักที่ผาหินนั้นได้ถูกทำลายโดยการสกัดออกด้วยน้ำมือของพวกนักหาของเก่าโบราณเอาไปขายอ่า จำหน่ายขายส่งไปยังต่างประเทศท่านก็เลยได้ถ่ายภาพตอนที่ถูกทำลายนั้นแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลดังกล่าวสรุปเป็นสาราสำคัญได้ว่าหนึ่งถ้ำบัวแดงเป็นสถานที่ของพวกศาสนาพราหมณ์แต่โบราณมาหรือเป็นเทวไลเพื่อบูชาพระอิศวรและพระนางอุมาเทวีสองถ้ำบัวแดงไม่ใช่เป็นศาสนาสถานของชาวพุทธ แต่ภายหลังในยุคปัจจุบันจึงมีพระสงฆ์ทุดงมาพมนักจนเกิดเป็นสำนักสงฆ์สามปีพศ .2524 นั้นได้มีนักขุดเจาะทำลายวัตถุโบราณระบาดอย่างมากเนื่องด้วยวัตถุโบราณที่เก่าแก่ทุกชนิดเป็นที่ต้องการเขานักสะสมชาวต่างชาติที่สุดก็มีมารพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากเช่นลักขโมยพระพุทธรูปลักตัดเสียนพระพุทธรูป รูปภาพจำหลักต่างๆเทวรูปต่างๆไม้แกะสลักต่างๆแม้กระทั่งหน้าบันอุโบสถเป็นต้นอย่างเช่นเมื่อหลายปีผ่านมานั้นท่านคงจะเคยได้ยินว่ารูปสลักบัวแดงถูกทำลายแต่ก็ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งรู้จักว่าถ้ำบัวแดงและรูปบัวแดงนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อไม่ทราบหลักแหล่งของถ้ำบัวแดงข่าวก็ลือต่อไปว่ามีพวกนักขุดขโมยของมีค่าโบราณได้เดินทางไปพบถ้ำบัวแดงแล้วทำการขุดเจาะท้องบัวแดง เพื่อเอาสมบัติเพชรนินจินดาไปบางกระแสก็ว่าสมบัติที่ฝังไว้ในท้องบัวแดงนั้นมีค่ามหาศาลจะขนถ่ายกันเป็นกระบุงเลยทีเดียวยิ่งมีข่าวลือกระพือไปอย่างนั้นก็ดูเหมือนจะเอายาโดบให้พวกมิจฉาชีพหนักเข้าไปอีกของเก่าแก่โบราณในสถานที่ต่างๆยิ่งถูกทำลายลงมากเท่านั้นยิ่งพูดว่าตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้มีสมบัติใต้ดินถูกฝังไว้มากก็จะยิ่งให้ร้ายแก่สถานที่แห่งนั้นหนักข้าวพวกไม่กลัว ไม่กลัวบาปจะมาขุดเจาะรือของเก่าทําลายจนหมดงามนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจกับข่าวลืออันไม่เป็นมงคลครับข้อเท็จจริงของถ้ำบัวแดงที่มีข่าวว่าถูกเจาะท้องเพื่อหาสมบัตินั้นมีผู้อธิบายว่าหนึ่งโคอุสุภราชคือบัวของพระอิศวรถูกขุดสกัดเอาไปจริงๆแต่เป็นการสกัดเอาไปขายในรูปแบบของเก่าโบราณเพราะมีอายุราวๆพุทธศตวรรษที่16 สองการขุดสมบัติหาของเก่าอันมีค่านั้นเป็นความจริงแต่เป็นการขุดลงไปตรงพื้นถ้ำใต้รูปภาพจำหลักของโคอุสุภราชซึ่งขโมยที่มีปัญญาคนนี้ขุดลงไปได้สามเม็ดก็เลิกความคิดเนื่องจากไม่มีสมบัติอะไรเลยแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกมิจฉาชีพเหล่านั้นมาราวีถ้ำบัวแดงแล้วก็ไม่มาอีกเลยเพื่อกรบเกื่อนความผิดขโมยหัวดีก็กูข่าวให้เป็นเรื่องเล่าลือต่อๆกันมา รวมเวลาไม่น้อยพอเจ็ดปีว่าวัวแดงถูกเจาะท้องเอาสมบัติไปแล้วเรื่องราวบางตอนที่ท่านอาจารย์ดำรงผู้ระยะบันทึกไว้ถึงความอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ที่เรียกว่าถ้ำบัวแดงเป็นที่กล่าวขานกันมาว่าเป็นที่สงบสงัดที่เคยมีพระกรรมฐานหลายรูปแวะเวียนไปพำนักเพื่อจเจริญธรรมภาวนานำจิต,ตั้งตนมุ่งสู่ความวิสุทธิ์หลุดพ้นจากกระแสโลก ซึ่งต่อมาก็มีเสียงเล่าลืออ้างว่าเป็นที่พำนักของพระผู้ทรงจิตอมะตะมีชีวิตอยู่นานกว่าเก้าร้อยปีซึ่งมีนามว่าพระครูเทพโลกอุดรที่ทุกวันนี้ยังคงมีชีวิตเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นผู้สั่งสอนธรรมให้แก่สิทธิ์ที่มีวาสนาบาร,รมีสืบเนื่องแก่กันแม้นะวันนี้สังคมบ้านเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองไปตามกาลสมัยจะคืบคลานขยายสู่พื้นที่ดังกล่าวมีถนนหนนทางตัดผ่านไป ถึงทำให้การเดินทางไปมาเกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากถ้ำบัวแดงที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ว่ามีอยู่ในประเทศไทยปรับเปลี่ยนจากถ้ำลึกลับถ้ำกลางป่าหนาดงทึบบนภูเขาสูงกลายเป็นสำนักสงฆ์กลายเป็นวัดที่พำนักบำเพ็ญภาวนาของผู้มุ่งหวังในอริยมรรคแห่งศธรราไปแล้วเช่นเดียวกัน แต่ว่าอาถรรพ์ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ที่มีการกล่าวขานถึงกันมานานปีก็ยังมีมวลสะกดให้ทุกท่านที่ไปถึงพึงสำรวมกายสำรวมจิตยอยู่ด้วยศีลรมความดีงามปกคลุมทั่วทั้งบริเวณครับ